พรีวิวคาราบาวคัพ16ทีมสุดท้ายคืนวันพุธที่30ตุลาคมเชลซีปะทะแมนยูสิงโตน้ำเงินครามเปิดบ้านรับการมาเยือนของปีศาจแดงที่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับเกมที่ผ่านมาในศึกพรีเมียร์ลีกแฟงแลมพาร์ดที่พาทีมผ่านเข้ารอบมาด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมเช่นกันหลังมีสถิติที่ดีในการคว้าชัย7นัดติดต่อกันทั้งบอลถ้วยและบอลลีกและคงแอบหวังล้างแค้นทีมเยือนที่เคยบุกไปแพ้แบบยับเยินถึง4-0ในเกมประเดิมสนามพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งในเกมนี้เชลซีจะไม่มีเอ็นโกโลกองเต้ลอสบาลีอันเดียสคริสเตนเซนอันโตนิโอลูดิเกอร์และลูเบนลอฟสตาชีทที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดซึ่งการจัดทัพลงสนามในเกมนี้น่าจะใช้บริการผู้เล่นสำรองรวมถึงเด็กดาวรุ่งจะได้ลงสนามกันอย่างคับคั่งเช็คเช่นเกมในรอบก่อนหน้าที่ผ่านมาด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังเรียกฟอร์มอันยอดเยี่ยมในเกมที่ชนะนอร์ลิซิตี้3-1อาจจะทำให้ทัพนักเตะมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะลงบู๊กับเชลซีในคืนนี้การจัดทัพของโอเลกุนนาโซชาอาจจะใช้คุมกำลังสำรองลงสนามเช่นสเตคิโอโลเมโลฟินจอห์นส์มาร์กอสโลโฮเจมส์กาเนอร์เจสซี่ลินการ์ดและเมสันกรีนวูดเช่นเดียวกับในรอบที่ผ่านมาซึ่งเกมคู่นี้จะฟาดแข้งกันในเวลา 3:05 ตามเวลาประเทศไทยลิเวอร์พูลปะทะอาร์เซนอลลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์พบกับอาร์เซนอลซึ่งในช่วงหลังถือว่าทั้ง2ทีมพบกันบ่อยมากในรายการนี้จากสถิติที่เจอกันมา14ครั้งก่อนหน้านี้ถือว่าสูสีโดยหงแดงเป็นฝ่ายคว้าชัย5ครั้งปืนใหญ่ชนะ5ครั้งและอีก4ครั้งเป็นการเสมอกันด้านความพร้อมเยอร์เก้นคล็อปจะหมดโอกาสใช้งานเซอร์ดานชากิลีที่มีอาการบาดเจ็บและน่าจะส่งชุดผู้เล่นสำรองลงสนามแทนนักเตะแกนหลักอย่างแน่นอนแต่ในรายของคียาน่าฮูแฟไม่มีชื่อลงในสนามเกมนี้เพราะติดภารกิจเล่นฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศบราซิลด้านปืนใหญ่อาร์เซนอลเกมนัดล่าสุดในลีกทำได้แค่เสมอกับคริสตัลพาเลซ2-2โดยในเกมนี้อูไนยังไม่มีชื่อของลีเนลสันที่เดี้ยงอยู่ส่วนการจัดทัพ11ตัวจริงลงสนามน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากซึ่งก็น่าจะยังคงให้โอกาสเหล่าดาวรุ่งและตัวสำรองได้ลงไปลดเล่นในสนามแต่ทีเด็ดของฝั่งปืนใหญ่น่าจะเป็นการให้โอกาสกาเบียนมาติเนลลี่ซึ่งต้องบอกว่ากองหน้าดาวรุ่งคนนี้มีสถิติที่ดีกับบอลถ้วยในซีซั่นนี้พอกดไปแล้วถึง5ประตูจากการลงเตะ3นัดโดยแบ่งเป็น2ประตูจาก1เกมในรายการนี้และ3ลูกจาก2เกมในช่วยยูโรปาลีกแนวรับหงแดงคงจะประมาทนักเตะเลือดแซมบ้ารายนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนซึ่งเกมคู่นี้จะฟาดแข้งกันในเวลา 2:30 ตามเวลาประเทศไทยและถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารกีฬากันค่ะ